นิรโทษกรรมเป็นทางออกของความยุติธรรมในสังคมไทยจริงหรือไม่ทันโลกวันโอวันคุณพรวดีลาธนาดีคุยกับคุณฉัตรคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันพับค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เราได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาเพื่อที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในบางมิติไปผูกโยงกับเรื่องความเห็นต่างในทางการเมืองการนิรโทษกรรมให้บุคคลที่มีความขัดแย้งในทางความคิดจะกำลังหมายถึงใครในกลุ่มบุคคลใดบ้างนะคะและจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนสำหรับความขัดแย้งในมิติของสังคมไทยหรือไม่ค่ะทั้งโลกวันโอวันกับคุณฉัตรคำแสงเราจะคุยเรื่องนี้กันดูเหมือนว่าหลายๆส่วนพุ่งเป้าให้ความหวังไปกับการนิรโทษกรรมนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่สำเร็จในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งในทุกๆเรื่องได้ไหมคะนิรโทษกรรมเนี่ยถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับสังคมที่ผ่านความขัดแย้งรุนแรงมาแล้วก็คิดถึงว่าถ้าในอนาคตจะอยู่ร่วมกันได้นะครับจะต้องทำอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันมีหลักการแล้วก็มีวิธีคิดที่อาจจะต้องมองใหญ่ขึ้นไปกว่านิรโทษกรรมอีกชั้นหนึ่งครับอย่างในประเทศไทยในช่วง20ปีมานี้ค่ะความขัดแย้งดูจะหลากหลายและมีหลายเหตุการณ์นะคะหัวใจของความขัดแย้งเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดร่วมกันบ้างคะจุดใหญ่ๆในความขัดแย้งของไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดนะครับอันหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือในเรื่องของการกดปราบผู้เห็นต่างนะครับที่ผ่านมามีการชุมนุมกันหลายครั้งตั้งแต่การเมืองยุคเสื้อสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันก็อาจจะเป็นในยุคของม็อบราษฎรนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีการสลายการชุมนุมเนี่ยโดยขัดหลักการซึ่งหมายความว่ามีการใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆ70ครั้งครับในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นำมาสู่การบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายของผู้คนทีนี้เวลาที่เราเห็นความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นก็ดูเหมือนว่ายาแรงที่จะใช้ก็คือกฎหมายก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะยุคหลังๆเนี่ยก็มีการใช้กฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างในยุคคสช.เนี่ยแค่ไปรณรงค์นะครับว่าไม่ให้รับร่างของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็ถือว่าโดนปิดปากได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะไรต่างๆก็สามารถโดนใช้กฎหมายได้แล้วกฎหมายที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะมีหลายระดับตั้งแต่กฎหมายที่เรารู้สึกว่าชื่อมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับตั้งแต่พรบ.โรคติดต่อในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็มีอื่นๆนะครับที่ใช้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพรก.ฉุกเฉินชุมนุมมาตรา112 116นะครับจนไปถึงก่อการร้ายซึ่งก็เคยใช้มาก่อนในอดีตนะครับการใช้กฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการกดปราบความคิดความเห็นต่างในสังคมไทยโดยไม่จำเป็นครับในบ้านเราเนี่ยเรียกคดีของคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วไปผูกโยงในมิติการเมืองว่าเป็นคดีความเห็นต่างในทางการเมืองค่ะในต่างประเทศก็คงจะพอมีจุดที่เอามาเปรียบเทียบกันได้เขาหาวิธีการอย่างไรหรือยืนอยู่บนหลักคิดอะไรบ้างคะคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งเป็นคดีการเมืองเป็นการใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้มีอำนาจหรือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยในการจัดการกลุ่มความคิดแตกต่างก็เลยมีการนำเสนอนะครับความคิดที่เรียกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นคำที่ทางนายโคฟี่อนันต์เนี่ยเคยใช้มันหมายถึงการคลี่คลายความขัดแย้งนะครับในสังคมที่อาจจะเพิ่งผ่านพ้นตัวระบอบเผด็จการหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางมานะครับเพื่อสร้างความยุติธรรมและความปรองดองเนี่ยอย่างมีเหตุผลต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับค่ะโดยหลักการแล้วต้องยืนอยู่บนอะไรบ้างคะอย่างที่พวกเรากำลังทำกันนะครับและมีการพยายามเคยโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งการเหมาเข่งอะไรต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหลักความปรองดองอย่างเดียวนะครับซึ่งความปรองดองอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจนำไปสู่ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านได้นะครับแต่ว่ายังต้องมีอีก2หลักอยู่ด้วยกันนะครับก็คือความจริงต้องมีการค้นหาความจริงรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีคนมีอำนาจแล้วก็อาจจะควบคุมเรื่องต่างๆได้เราอาจจะไม่ได้เห็นความจริงทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือความรับผิดครับคนที่เคยทำอะไรผิดความอะไรถูกไว้นะครับก็ควรจะต้องมีการรื้อฟื้นเยียวยาแล้วก็มีการอาจจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดแบบที่รุนแรงจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดครับประเทศที่เขาเคยผ่านความขัดแย้งความสูญเสียอย่างรุนแรงมาเนี่ยเขาสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้หรือว่าแก้ไขมันได้ยังไงคะประเทศหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือแอฟริกาใต้นะครับก็เป็นประเทศที่ผ่านความขัดแย้งรุนแรงตั้งแต่เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการใช้กฎหมายเกิดการทรมานเกิดการอุ้มหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางแอฟริกาใต้นี่ก็ต้องมีการ
ทำเรื่องของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านโดยที่ก็ต้องมีการทำทั้งตั้งแต่แสวงหาความจริงนิรโทษกรรมนะครับในฝั่งประชาชนแล้วก็มีการนิรโทษกรรมฝั่งผู้กระทำผิดในฝั่งที่เป็นรัฐด้วยแต่อาจจะต้องมีการออกมายอมรับความจริงนะครับว่าตัวเองได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับว่ามีการสั่งการและมีการกระทำอะไรไปบ้างรวมไปถึงในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยตัวคณะกรรมการค้นหาความจริงนะครับที่มาจากหลายฝ่ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็จะต้องทำหลายๆเรื่องไปพร้อมกันครับสุดท้ายแล้วหัวใจหลักสำคัญที่จะทำให้เกิดความปรองดองทำให้ความขัดแย้งทางความคิดมันจบลงได้เนี่ยค่ะนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือเดียวที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้หรือเปล่าและถ้าเราพูดถึงนิรโทษกรรมหลักคิดจริงๆที่สำคัญคือการมองเห็นอะไรคะนิรโทษกรรมอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าอะไรที่มีความที่เป็นการใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรมแน่ๆเนี่ยนิรโทษกรรมไปก่อนเนี่ยจะเป็นการสร้างความยุติธรรมได้ในขั้นแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคงจะต้องทำอีกหลายเรื่องทั้งสั้นและยาวไปพร้อมกันนะครับก็คือในเรื่องของการค้นหาเปิดเผยความจริงผ่านกลไกคณะกรรมการอย่างที่ประชาชนยอมรับอย่างที่สองก็คือจะต้องมีการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็มีการไต่สวนผู้กระทำผิดอันที่สามเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการชดเชยเยียวยาคืนศักดิ์ศรีให้กับผู้เสียหายแม้ว่าคดีต่างๆอาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วบางคนอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องออกมามีการพูดแล้วก็อาจจะมีการขอโทษต่อสาธารณะนะครับว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่ทำมาแล้วและทำเกินไปแล้วก็ส่วนสุดท้ายในเรื่องของระยะยาวคงจะหนีไม่พ้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองโดยเฉพาะตัวองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือปืนผู้ใช้อำนาจนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องกลายเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลเรือนแล้วก็ในองค์กรอย่างเช่นทางตุลาการนะครับก็จะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนให้มากขึ้นครับในสังคมที่มีคนแตกต่างหลากหลายต้องอยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะต้องกลับมานั่งคิดครับว่าเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้บนประวัติศาสตร์ที่เรามีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นมาก่อนครับค่ะการมองหาโอกาสที่จะหาจุดจบร่วมกันหาจุดยอมรับร่วมกันระหว่างคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพียงแต่บรรยากาศก็จะต้องเอื้อให้ทุกฝ่ายสามารถได้พูดคุยในสิ่งที่มองไม่ตรงกันได้เพื่อวันข้างหน้าของประเทศนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณฉัตรมากค่ะขอบคุณครับ